มื้ออาหารหลังละศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็นมื้อที่พิเศษมากๆเลยนะคะที่หลายคนเฝ้ารอจะได้รับประทานอาหารร่วมกันครอบครัวอย่างมีความสุขไปฟังกันว่าเมนูโปรดที่ต้องมีบนโต๊ะอาหารหลังละศีลอดของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรคะผลไม้อินทผลัมแล้วก็น้ำอินทผลัม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 ครับไก่ทอดยำวุ้นเส้นครับแล้วถ้าโต๊ะอาหารหลังละศีลอดที่บ้านของคุณมีที่ว่างเหลือหนึ่งที่คุณอยากเปิดโอกาสในการมอบที่นั่งนี้ให้ใครมาร่วมรับประทานอาหารในมื้อพิเศษนี้กับคุณคะญาติสนิทพี่น้องเด็กได้โอกาสคนที่ยากไร้ไอ้ส่วนคนที่ไม่มีโอกาสได้มากินครับพ่อแม่เพื่อนๆครับเด็กกำพร้าค่ะหญิงไม้สุดท้ายอยากให้ช่วยส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในเดือนรอมฎอนนี้ค่ะให้เขาแบบอดทนแล้วก็ต่อสู้กับความยากลำบากคำขอดุอาก็ส่งกำลังใจอย่างยิ่งให้กับเขาขอดุอาต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงคุ้มครองดุอาต่อเราให้เขาได้สิ่งที่ดีที่เราดุอาให้ขอเราตอบแทนถึงเขานะคะขอให้อัลลอฮ์อวยพรให้มีริสกีเหมือนกับเราขอให้อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองสู้ๆครับสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะแล้วเมนูโปรดที่ต้องมีบนโต๊ะอาหารหลังละศีลอดของคุณเนี่ยคืออะไรและใครที่อยากจะชวนมาร่วมโต๊ะรอมฎอนด้วยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ